สวัสดีครับอยู่กับผมเบนดีอันซักเซสนะครับหรือว่าเบนพีรวัตรนะครับกับรายการห้องบันทึกเสียงโฮมเรคคอร์ดนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทำเดโมกันนะครับโดยเริ่มจากผมได้ร้องได้บันทึกเสียงร้องนะครับจากพี่นิกรให้ตรงจังหวะกลองนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือต้องมาใส่คอร์ดใส่เบสใส่อะไรเองนะครับเพราะว่าพี่นิกรแกเล่นดนตรีไม่เป็นแกแต่งเพลงเป็นนะครับแต่ไม่รู้จักคอร์ดนะครับฉะนั้นหน้าที่ใส่คอร์ดก็เป็นหน้าที่ผมนะครับผมได้เริ่มทำเบสไปนิดหนึ่งจังหวะส่งกลองไปนิดหนึ่งและอัดกีตาร์ไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้จะมาสาธิตการบันทึกเสียงกีตาร์ร็อกนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับอ้าวทีนี้นะครับเราไปทำส่วนอื่นนะครับดูว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับสาธิตให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำเพลงนะครับจะได้ดูวิธีการและนำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์นะครับเมื่อเราอัดไฟล์เสียงเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับจะทำอะไรต่อนะครับสำหรับไฟล์เสียงนะครับผมจะทำให้ไม่มีคุณภาพอะไรมากนะครับไม่ได้มิกไม่ได้แต่งอะไรคือจะทำเดโมก่อนนะครับแล้วค่อยมาอัดให้ดีอีกครั้งต่อไปนะครับลองมาฟังกันนะครับที่อัดเมื่อกี้นะครับใต้กล้องเวทคาถาปากข้าวสตราปีนกำแพงหน้าเลสวนออกแทงร่วงหล่นลงมามหากษัตริย์นาเรศวรไม่เป็นไรกูมันคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ก็จะเห็นได้ว่านะนะครับเพลงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแต่เสียงร้องที่มันไม่ได้ร้องกับดนตรีมันก็จะออกเพี้ยนๆนะครับก็เป็นงานของผมอีกนะครับที่ต้องมาแก้นะครับการแก้ก็คือร้องทับไปเลยนะครับอัดกันนะครับพร้อมมาลาเบียงพระแสงดาวคาบคาอาวุธคู่กายพระนเรศวรทวนคาถามหาเทียนคันช่องพระนเรศวรนำทัพปุกศัตรูปีนข่ายท่องเวทคาถาปราบคราบสตาร์ปีนกำแพงนเรศวรหอกแทงอ้วงหล่นลงมามหากษัตริย์นเรศวรไม่เป็นไรลองฟังดูว่าตรงคีย์หรือยังนะครับพระมลาเบียงพระแสงดาบคาบคายอาวุธคู่กายพระนเรศวรทวนคาถามหาเทียนคันช่องพระนเรศวรนำทัพปุกศัตรูปีนข่ายท่องเวทคาถาปราบคราบสตาปินกำแพงจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นเพลงมาหลาย 10% แล้วนะครับก็ใกล้เคียงนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเรียบเรียงนะครับแต่ละท่อนมาว่าจะทำอย่างไรนะครับและเมื่อทำเสร็จนะครับก็ต้องมาอัดลายกีตาร์อัดอะไรใหม่ให้มันดีนะครับแล้วมามิกกองมิกเบสนะครับสำหรับวันนี้ก็สาธิตให้ชมแค่นี้นะครับสำหรับการทำเพลงนะครับคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับในการทำเพลงหรือเริ่มต้นทำเพลงนะครับฝาก EP ที่ทำไว้นะครับคอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรีนะครับ EP ที่1ถึง10นะครับจะสอนตั้งแต่เริ่มทำเพลงนะครับแล้วมิกอย่างไรนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพลงชะตาของ The Unsuccess นะครับสำหรับวงผมเองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องวีรวัฒน์โฮมเรคคอร์ดกับผมเบนดีอันซักเซสหรือว่าเบนพีรวัฒน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ